วันนี้เรามาลองดูว่าถ้าใช้วันโน้ตเนี่ยมันจะมีตัวลักษณะการถอดเสียงนะก็คือเราสามารถพูดแล้วมันก็พิมพ์ออกมาได้เลยวิธีการตั้งสำหรับภาษาไทยให้กดดรอปดาวน์นี้เนาะเราก็เลือกเป็นภาษาไทยแล้วเราก็เริ่มทดสอบมันดูได้เลยอันนี้เป็นการทดสอบการพิมพ์ด้วยเสียงในโปรแกรม OneNote ของ Microsoft เรามาดูกันว่ามันแสดงผลการพิมพ์ออกมาได้ดีมากกว่าของทาง Google แค่ไหนถ้าหากว่าสังเกตดีๆมันสามารถที่จะแปลงเนื้อความภาษาไทยให้ออกมาเป็นตัวพิมพ์ได้อย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องเกือบทั้งหมดจะเรียกว่าทั้งหมดเลยก็ได้ทำให้เราสามารถที่จะพิมพ์เนื้อความได้อย่างรวดเร็วโดยการพูดลงไปให้เป็นภาษาไทยโดยตรงเรามีความจำเป็นอาจจะต้องพูดให้ภาษาไทยให้มันชัดเจนขึ้นเพื่อที่ตัวระบบของระบบถอดความของ Microsoft สามารถแปลงเนื้อความจากเสียงเป็นภาษาพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วเราสามารถที่พูดต่อเนื่องเคาะวรรคได้โดยเราสามารถพูดไปแล้วก็ใช้แป้นพิมพ์ไปได้ตัวอย่างเช่นเราทำการเคาะบรรทัดเว้นวรรคเราทำการขึ้นบรรทัดใหม่สังเกตได้ว่าลักษณะการทำงานถอดความด้วยเสียงและการใช้แป้นพิมพ์ผสมผสานกันไปสามารถทำงานได้สะดวกทำให้เราสามารถที่จะปรับแต่งเนื้อความได้รวดเร็วถือว่าเป็นการพิมพ์ด้วยเสียงที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งดูแล้วถือว่าดีกว่าการใช้ตัวถอดความด้วยเสียงใน Google Document หากสังเกตดีๆเราจะพบได้ว่าการพิมพ์ด้วยเสียงนั้นจำเป็นที่ต้องพิมพ์ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้นการอ้างอิงคำศัพท์เฉพาะจะไม่สามารถที่จะแสดงผลได้อย่างถูกต้องดังนั้นแล้วคุณควรจะกลับมาอ่านทวนซ้ำอีกครั้งว่าตัวถอดความด้วยเสียงนี้ทำงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่โอเค